โอเคครับก็ต้องขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในเกม Creature of Sonaria นะครับผมเป็นเกมที่ดีนะฮะวันนี้เราจะมานะฮะส่องดูนะครับว่าฟอสดา้อนนะครับอันนี้นะฮะมันมีดียังไงนะครับผมมันดามเมจเท่าไหร่มันมี การติดสถานะอะไรบ้างนะครับผมด้วยราคา1 0 0 0 0 1มื่น1 0 0่0ห0นกระดิ่งนะครับผมซึ่งเราสามารถซื้อได้ในกิจกรรมคิดสมัตินะครับเป็นกิจกรรมฤดูหนาวซึ่งตอนนี้ก็ยังกิจกรรมไม่หมดนะครับสามารถมาเก็บได้นะฮะเป็น F ฟอสต a r ากอนนะครับเป็นลมหายใจน้ําแข็งนะครับก็เราจะมาดูกันว่าดาเมจเท่าไหร่แล้วก็ ติดสถานะอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอใช้เป็นตัวตัวคอยาวก็แล้วกันนะฮะอ่ะโอเคก่อนอื่นเราจะมาลองกันดูนะครับว่าตัวฟอร์ดารกอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวละครหลายๆตัวนะฮะยิง ใส่ตัวละครตัวเดียวเนี่ยดาเมจมันจะเหมือนกันไหมนะฮะอ่ะพูดกาดจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวจะมาลองทําให้ดูเนาะโดยเริ่มจากตัวคอยาวก่อนนะฮะอือเคคอยาวมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขอเป็นตัวบินแล้วกันตัวที่จะถูกยิงใส่นะฮะเพราะว่าจะได้จะได้บินไปหาได้อย่างง่ายๆนะฮะ เออตอนนี้อยู่มุมบนของแมปเนาะบินไปหาเลยอาชีพตัวขอยาวมันเดินช้านะฮะถ้าจะเดินหานี่น่าจะวันนึ่งกว่าจะหากันเจอนะครับพรงั้นใช้ตัวบินบินไปหาแล้วก็ลองดาเมจใส่ตัวบินน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเหมือนจะมาถึงแล้วแต่ยังมองไม่เห็นกันเึบเอืมล่างแม่น้ำเึิบ,บเจอแล้ว นะครับมาลองดาเมจหน่อยกดนอนเลือดจะได้ฟืน้นไะปนะครับกดปุ่ม C นะครับในการยิงซึ่งตัวคอยาวนี้ไม่มีอารตีในการยิงพลังนะครับอ่ะเราใช้ฟอสตาก้อนเพื่อยิงพลังอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่มีการทับซ้อนพลังหรือว่าเกิดการผสานพลังอะไรทั้งสิ้นนะฮะอ่าโจมตีที่ลบ 84นะครับอบาปดสนะิบสี่เนาะคิดทีเข้าด้วยเมื่อกี้เท่าไหร่ไม่รู้เมื่อกี้เดีย๋ยวลองดิโอ้เลือดลดเยอะมากเลือดใครเราเลือดเรานี่แหละนะถ้าเรายิงพลังเกินความจำเป็นของตัวเองเลือดเราจะลดใช่มหกอ้าวเออนะฮะน่ารัะในเรื่องของดาเมจนะครับอยู่ที่80 สี่ใช่ไหมนะฮะเออคิดที่เข้าร้อยนิดๆนะครับเอาเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวละครดูนะฮะว่าตัวต่อไปจะยิงที่เท่าไหร่เพราะว่าเราจะต้องลองดูว่าถ้าเปลี่ยนตัวที่ใส่สวมใสฟอร์ดรักก้อนเนี่ยมันจะส่งผลไหมหรือว่าทุกตัวจะส่งผลด้วยดาเมจเท่ากันหมดนะฮะ เออเอาตัวยี่ห้อเดียวกันดีกว่านะฮะตัวบินได้ยี่ห้อเดียวกันหมอกลงอ้าเกิดที่เดียวกันด้วยโคตรดีเขาลองดิ critical ร้อยยี่สิบหกนะฮะจีโจมตีปกติแปดสิบสี่นะครับอ่าดาเมจเท่ากันนะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวละครที่สวมใส่ของฟอนดากอนนะครับก็ดาเมจเท่ากันนะฮะมีติดอ b บ l i t ตี้ด้วยนะครับ อาติดเวนตี้เป็นสถานะนะครับผมติดสถานะคนที่โดนนะจะติดสถานะาลดความเร็ว60%นะครับในการเคลื่อนที่เนาะเป็นเวลา4วินาทีซึ่งก็ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงด้วยนะมี T, อเวนตี้มีสถานะอีกอัน,นที่จะต้องติดนะครับก็คือ,อสถานะแช่แข็งนะครับจะทําให้หยุดนิ่งเป็นเวลา2วินาทีแต่ว่าสถานะนี้จะแบบ นานๆนะครับถึงจะถึงจะเกิดขึ้นนะครับประมาณตีประมาณโคตรนานกว่าจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะครับมันมีโอกาสเกิดน้อยแต่ว่ามันก็ดีนะทำให้แบบคนที่วิ่งไล่ตามเราอยู่เนี่ยเขาหยุดนิ่งเป็นเวลา2วิน,นะครับเออเอาล่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปใช้อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจว่าว่ามันนี้นี่ว่ามันใช้ได้แล้ว หมายถึงอ่าผมพูดแล้วเนี่ยต้องบอกว่าว่าดาเมจมันเท่ากันเออนะฮะเปลี่ยนเป็นซานตาโอเคเอาตัวนี้มาลองอีกตัวนะครับทดลองไปเลยสามตัวว่าทำดาเมจได้เท่ากันหรือเปล่านะฮะอืมคือแบบมันไม่เกี่ยวกับตัวละครใช่ไหมเป็นดาเมจต,ตายตัวอะไรอย่างงี้นะฮะ นี่อยู่มุมบนของแม่น้ำเนาะไจะเอ้าล่ะจี่เข้าไปเท่าเดิมนะครับ84ดิบสี่เข้าสองล้อลถ้าเข้า126นะครับติดสถานะเหมือนกันใช่ไหมใช่นะครับอ่ะซึ่งที่จะเกิดแน่ๆก็คือวิ่งช้าลงเคลื่อนที่ช้าลง60%เปอรเซ็นเป็นราศีวีนะฮะส่วนไอแช่แข็งนี่ต้อง ดูความฟุกนะฮะถ้าฟุกถึงจะขึ้นนะฮะถ้าไม่ฟุกก็ไม่ขึ้นโอเคต่อมานะครับหลังจากที่เราดูดาเมจกับาการติดสถานะแล้วนะต่อไปจะเป็นการทดลองนะครับว่าถ้าเกิดเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครที่สามารถ เขาเรียกว่าไงนะสามารถาจมตีระยะไกลได้อยู่แล้วนะฮะตัวที่สามารถพ่นพ่นพ่นพลังออกจากปากได้อยู่แล้วนะครับมันจะเพิ่มดาเมจให้หรือไม่หรือว่ามันจะยังไงนะครับโอเคซึ่งตัวที่เราจะเอามาทดลองก็จะเป็นตัวล็อกนะะตัวนี้ เป็นตัวใหม่นะครับซึ่งเพิ่งออกมาไม่นานตอนนี้ยังไม่ใส่นะจะลองไปยิงตอนยังไม่ใส่ดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ใส่เนี่ยมันจะยิงเข้าเท่าไหร่แล้วก็เวลาใส่แล้วเนี่ยมันจะทําให้ยิงแรงขึ้นไหมหรือว่าจะเพิ่มสถานะผิดปกติเข้ามาไหมอะไรประมาณนั้นนะฮะชักหิวแล้วต้องหาอะไรกินแล้ว,ลวเนี่ยตัวดกผมหิวข้าวแล้วก็หิวน้ําตั้งแต่เขาเพิ่ม กระบองเพชรขึ้นมาหาผมหาพวกพืชผักยากขึ้นนะเพราะเข้าใจผิดนึกว่ากระบองเพชรเป็นผักกินได้ที่จริงกินไม่ได้นะโครจะตัวมเตี้ยมช้ายิ่งกว่าเต่านะฮะช้ากว่าเต่าก็ร็อกนี่แหละหาตัวไม่เจอด้วยนะฮะเกมดีไม่เจนเรตตัวนะฮะต้องไปกดให้มันเคลื่อนที่ถึงจะมองเห็น เฮ้ย <Hey. S 2> เอาล่ะลองดูนะครับกดปุ่ม C เป็นการพ้นหินนะครับดาเมจที่หนึ่งร้อยคิดที่เข้าร้อยสิบร้อยห้าสิบเอ็ดนะฮะมีโอกาสทำให้กระดูกหักนะครับสำหรับพลังของร็อกอ่ะฮะร้อยหา้าสิบเอ็ดคิที่เข้าธรรมดาร้อยจุดห้าโอเคเดี๋ยวเราไปไอ้นี่กัน ไปใส่ o r r e d a r ก o n ดูนะครับว่าอเอา Force d ด a ก o n ใส่เข้าไปแล้วก็ไปกันเลยมาลองมาจีกันดูโอ้ยเดินยากเดินเย็นกดปุ่ม C นะฮะตีชะเบาลงนะครับเป็น84นะฮะคิดที่เข้าร2อยกว่าแน่นอนใช่ไหมเออก็ตีเบาลงนะครับตัวล็อกตีเบาลงนะฮะติดสถานะไหม เดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่ารอให้แบบพลังมันเพิ่มไกลเกินอีก <c oughs> ตัวล็อกเป็นตัวที่พ่นไฟพ่นพลังได้ใกล้มากเนะี่ยไม่ติดสถานะได้ไหมเห็นไหมอ้าติดนะครับเป็นหกสิบวินาทีไอหกสิบเปอร์เซ็นเดินช้าลงแล้วก็ติดเป็นเวลาสี่วินะครับ อาล่ะสรุปก็คือถ้าเราเอาฟอสต์ดากอนมาใส่ให้ตัวที่มีพลังในการโจมตีระยะไกลอยู่แล้วนะฮะที่สามารถพ่นหินพ่นไฟพ่นอะไรก็แล้วแต่อยู่แล้วถ้าเอามาติดตั้งให้ตัวพวกนั้นนะฮะมันจะมาแทนที่พลังเก่าไปเลยนะครับจะกลายเป็นพลังของฟอสต์ดากอนทันทีส่วนอันอื่นที่มันเป็นของตัวละครนั้นอยู่แล้วจะถูกเอาออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ถือว่าไม่ดีนะฮะในการเอาไปใส่ให้กับตัวละครที่มีพลังโจมตีระยะไกลอยู่แล้วนะตัวไหนที่มีพลังโจมตีระยะไกลอยู่แล้วนี่ห้ามใส่นะครับสำหรับฟอร์ดร์กอนเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วมันจะทําให้โจมตีเบาลงนะฮะแล้วก็จะติดสถานะของฟอร์ดารกอนแต่ว่าของตัวที่มันมีอยู่แล้วอะ่ะมันไม่ติดนะฮะเออประมาณนั้นนะครับผมอ่ะฮะ โอเคถ้างั้นไปลองอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเราจะลองเอาฟอรสจากก้อนนะฮะไปใส่ให้กับตัวเด็กนะฮะตัวที่ตัวที่ยังเป็นเด็กอยู่นะฮะดูว่าตัวเด็กจะสามารถพ่นพ่นพลังได้เลยหรือเปล่านะครับเอาเป็นตัวล็อกนี่แหละนะฮะสำหรับตัวเด็กโอเค สร้างขึ้นมาแล้วก็กลับไปที่เมนูก่อนนะครับไปใส่พลังเพราะว่าตอนสร้างมันใส่ไม่ได้นะอืมถ้าเกิดว่ายังเป็นเด็กแล้วยิงพลังได้เลยนี่ถือว่าเป็นอะไรที่โกงมากนะฮะเออซึ่งมันควรจะได้นะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแพงนะตั้งหนึ่งหมื่นนะฮะสำหรับฟอร์ดดัก้อนถ้าเกิดมันทำให้ตัวเด็กที่แบบเกิดมาปุ๊บยิงได้เลยจะเป็นอะไรที่แบบ สุดยอดถือว่าคุ้มสำหรับหนึ่งหมื่นกระดิ่งนะฮะเออโอเคไม่จำเป็นต้องมีตัวทดลองนะฮะลองกดไปเลยกดปุ่มซีสแปมซีย้ำๆนะครับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะฮะไม่สามารถยิงได้นะแสดงว่าจะต้องรอโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนถึงจะสามารถยิงได้นะครับไม่ไม่ยิงไม่ได้นะตัวเด็กอ่ะมันอาจจะแบบทับซ้อนก็ได้นะเพราะว่าตัว ตัวตัวตัวล็อกเนี่ยตอนเป็นเด็กมันก็พ่นไม่ได้อยู่แล้วนะฮะลองเอาไปให้ตัวเด็กของสปีชีส์อื่นที่ไม่สามารถพ่นพ่นพลังได้แล้วกันโอเคมันอาจจะเป็นบล็กก็ได้นะฮะเออเนาะเอาออกนะครับแล้วก็กด e l l t t ไปเอาเป็นตัวที่เพิ่งใช้ไปเมื่อกี้เลยแล้วกันเนาะเป็นตัวซซนดตา กดสร้างมาเลยไปที่เมนูนะฮะใส่ไปนะฮะแล้วก็มาเลยกดปุ่ม C สแปมซีรู่รัวไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าเท่ากับว่าขครข้อสงสัยนะฮะใส่ฟอสดาก้อนไปนะครับถ้าเกิดยังไม่โตก็ใช้ไม่ได้นะต้องรอโตก่อนนะครับถึงจะใช้ได้อ่าผลสรุปนะครับก็คือดาเมจอ่าน้อยมากนะฮะแปดสิบ <laughs> กว่านะครับแล้วก็ บบสถานะปิดปกติที่ฝั่งตรงข้ามได้รับก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะก็ไม่แย่เท่าไหร่ก็คือทำให้ศัตรูเดินช้า4วินาทีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะหยุดนิ่งเป็นเวลา2วินะครับถ้าเกิดว่าโชคดีอะใช่โอเคแล้วก็สามารถให้กับตัวละครไหนก็ได้นะฮะระดับพลังนี้ ซึ่งข้อดีมันก็คือเอาไปให้ตัวไหนก็ได้ตัวที่เราเล่นแล้วมันแบบเป็นตัวเทพๆนะฮะแล้วไม่สามารถโจมตีระยะไกลได้เนี่ยถ้าเกิดใส่ฟอร์ดากอนไปก็เติมเขี้ยวเล็บได้ในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันส่วนใหญ่ตัวแบบที่แบบถึกถึกบึกบึนอะ่ะมันจะแบบก้นไฟไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนกับตัววอร์เดนนะฮะซึ่งเป็นตัวที่ ตอนนี้นะครับสามารถใช้กระดิ่ง2 5 0 0 0กระดิ่งในการแลกได้นันนคือตัวนี้นะฮะซึ่งผมก็กำลังเก็บอยู่นะเก็บกระดิ่งอยู่นะนี่ตัวตัววอร์เดนนะฮะตัวนี้เลือด15ื0นนะครับแล้วก็ถึกมากๆยิ่งโดนตีแรงเท่าไหร่ก็จะยิ่งตีกลับไปแรงเท่านั้นนะยิ่งเจ็บก็ยิ่งตีแรงเออแต่มันไม่สามารถพ่นไฟได้ไม่สามารถพ่นพลังได้ถ้าเกิด เอาฟอสดาร์กอนมาใส่ก็มันก็จะดูเก่งขึ้นไปกว่าเดิมใช่ไหมนะฮะเออนะครับก็สรุปแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับอไอเทมเสริมพิเศษนะครับอย่างฟอสดาร์กอนเออตัวฟอสดารกอนเออตัวตเออนั่นแหละถูกแล้วฟอสดาร์กอนนะครับผมที่มีราคาค่าตัวอยู่ที่ หนึ่งหมื่นกระดิ่งนะครับผมใช่มันน่าใช้หรือเปล่าในการผมถ้าใครคิดว่ามันน่าใช้ก็สามารถเก็บกระดิ่งมาแลกกันได้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าก็เป็นอะไรที่น่าใช้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันสามารถเอาไปใส่ให้กับตัวไหนก็ได้นะครับซึ่งขอแนะนำให้ใส่ให้กับตัวที่ไม่มีพลังในการโจมตีระยะไกลนะเพราะว่าถ้าเราใส่ให้ตัวที่มีพลังอยู่แล้วอะ่ะมันจะไปแทนที่ ของตัวเก่านะครับยกเว้นว่าของตัวเก่ามันจะกากกว่าฟอร์ด a ากอนนะจึงจะให้ใส่ได้ถ้าเกิดว่าของตัวเดิมๆมันดีกว่าก็อย่าไปใส่นะครับให้เอาไปใส่ให้กับตัวที่ไม่มีพลังในการยิงระยะไกลจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับผมว่าคุ้มนะเพราะว่ามันใส่ให้ตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็เวลาเราจะหนีอ่ะก็หนีง่ายด้วยเพราะว่ามันทำให้ศัตรูที่ไล่ตามเรานะครับ เดินช้าลง60%เป็นเวลาสีวิเนาะเวลาเขาไล่ตามเราเราก็จีจีจีจ,จีแล้วก็วิ่งหนีเออเขาก็วิ่งตามเราไม่ทันเพราะว่าเขาจะวิ่งช้าลงตั้ง60%นะฮะแต่ว่ามันน้อยไปหน่อยนะครับแค่4ีวินะครับถ้าเพิ่มเป็นสัก1ิวิเนี่ยผมคิดว่าน่าจะโอเคนะแต่ว่า4ีวินี่คิดว่าน้อยไปนะครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับ u b s ส r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ วันนี้ก็บายบายครับผม